อีก2เดือนก็จะเข้าหน้าฝนก็จะมาบอกการตัดยังไงไว้ทางรับทลายนะครับผมก็คือถ้าเป็นทีมตัดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาตัดปาล์มนะครับอันนี้ผมตัดลงมาแล้ว1ทลายนี่นะครับ1ทลายประมาณ20โลได้ครับทลายนี้วันนี้ช่วงหน้าแล้งอีก2เดือนก็จะเข้าหน้าฝนก็จะมาบอกการตัดยังไงไว้ทางรับทลายนะครับผมก็คือถ้าเป็นทีมตัดนะครับเขาจะตัดทางรับทลายออกแล้วก็ตัดทลายออกด้วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของสวนเขาจะแต่งทางออกประมาณนี้ครับเพราะว่าเข้าช่วงฤดูหน้าแล้งต่ออีก2เดือนก็จะเป็นฤดูไอ้หน้าฝนนะครับผมเริ่มเข้าฤดูหน้าฝนคืออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ก็คืออย่างนี้นะครับปกติตรงนี้จะเป็นทางรับน้ำนะครับผมก็ได้ตัดออกตรงนี้ก็จะเป็นทางรับทลายนะครับคือเป็นตัดหมดรอบหนึ่งไปแล้วนะครับคือรอบนี้เป็นชั้นที่3นะครับต่อไปก็จะเป็นทลายชุดใหม่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็คืออย่างนี้นะครับผมก็จะตัดทลายนี้ออกทางรับน้ำก็จะเป็นทลายนี้นะครับผมก็จะตัดทลายนี้ออกแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางรับทลายส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางรับน้ำนั่นเองนะครับผมก็จะมาบอกเวลาหน้าแล้งจะได้ไม่ต้องไปจ้างมาตัดแต่งทางใบให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าปาล์มยังไม่สูงนั่นเองนะครับคือตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางรับน้ำตรงนี้จะเป็นทางรับทลายทีนี้มันจะหมดรอบหนึ่งแล้วนะครับผมหมดรอบหนึ่งผมก็จะตัดทลายนี้ออกนะครับผมแล้วก็อีก1ทลายนี้นั่นเองนะครับผมส่วนทลายนี้ผมจะไว้นะครับผมก็จะตัดทลายนี้ออกตัดทลายนี้ออกสุกแล้วนะครับตัดทลายนี้ออกแล้วก็ทางรับน้ำทางนี้ทางรับทลายนี้ผมจะไว้เป็นทางรับน้ำของทลายนี้นะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มตัดไปด้วยแต่งทางใบไปด้วยจะได้ไม่ต้องจ้างทีมตัดแต่งทางใบมาแต่งอีกนะครับก็คือตัดทลายไปด้วยแต่งทางใบไปด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนทลายนี้ผมได้ตัดทางรับน้ำออกแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะตัดทางตัดทลายออกนั่นเองนะครับตัดทลายออกแล้วก็จะทางรับทลายนี้จะไว้เป็นทางรับน้ำนั่นเองนะครับผมจะตัดแล้วก็งัดทลายออกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมาบอกสาระที่เกิดประโยชน์สำหรับชาวเกษตรสวนปาล์มทุกท่านนะครับผมนี่นะครับผมแต่งทางใบไปด้วยแล้วก็ตัดทลายไปด้วยนะครับผมก็ครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวเกษตรสวนปาล์มทุกท่านนะครับถึงสาระไม่มากแต่ก็อย่างน้อยก็ต้องมีประโยชน์สำหรับชาวเกษตรสวนปาล์มมือใหม่อยู่นะครับผมแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้หรื
จะมาเสริมเทคนิคดีๆให้ผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมครับผมดูนะครับผมก็สำหรับต้นนี้ก็ทลายมีต่อเนื่องนะครับผมเข้าหน้าแรงแต่ชุดใหม่ก็ขึ้นไป2ชุดแล้วนะครับชุดใหม่ก็เริ่มขึ้นไป2ชุดแล้ว2ชั้นแล้วแต่อันนี้เป็นทลายชั้นเก่าที่จะหมดคอนั่นเองก็มีให้ตัดเรื่อยๆนะครับผมครับผมคลิปนี้ผมก็จัดสร้างขึ้นสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้สร้างมาเพื่อจะไปอะไรล่ะเขาเรียกจัดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ได้ไปเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สำหรับชาวเกษตรสวนปาล์มทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้หรือใครที่มีความรู้อะไรก็ลองเสริมแนะมาดูนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับผม